สวัสดีครับพบกับเจคแอนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับมาในส่วนของกบ9ดาวนะเอาผมล็อกอินไว้นะก็จะได้เป็นเที่ยงคืนของวันพุธเป็นเที่ยงคืนของวันพุธนะเที่ยงคืนวันนี้จะเป็นเที่ยงคืนวันอังคารครับก็จะได้เป็นอันนี้ส่วนเที่ยงคืนวันพุธก็จะเป็นอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวนะครับเรนเจอร์9ดาวแม็กทำคลิปไปบ้างแล้วนะครับว่าน่าทำเรนเจอร์ประเภทไหนคือแยกเป็นประเภทก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรนเจอร์เราต้องดูการใช้งานนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นในอนาคตนะครับสำหรับเรนเจอร์ตัวที่มันจะมีโอกาสโดนเนิร์ฟแต่ว่าเนิร์ฟก็อย่างที่บอกครับว่าเนิร์ฟแบบไหนเนิร์ฟแบบเฮ้ยยังใช้ได้ดีกว่าเรนเจอร์ทั่วไปหรือเนิร์ฟแล้วแบบว่าใช้งานไม่ได้เลยคือประเภทเรนเจอร์แบบโหดจัดจัดมากมากโกงมากๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าประมาณ1ปีเนี่ยมันจะโดนเนิร์ฟแล้วแบบการใช้งานคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนแต่บางตัวคือเนิร์ฟไปแล้วก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับตู้เพิ่มเรทครับวันนี้ยังเป็นคู่นะครับคู่กากใช่ไหมคู่กากไหมจริงๆก็ไม่ได้กากนะไอ้ตัวนี้ดีนะผมยังไม่ได้รีวิวนะตัวนี้จริงๆเนี่ยถือว่าใช้ดีแล้วเป็นคอมโบที่ดีมากๆในช่วงนี้ครับส่วนเกียร์เป็นเกียร์ตกแต่งเกียร์กบตกแต่งดีบอกเลยครับว่าใช้งานได้ดีนะครับใครสนใจก็เปิดนะไม่สนใจก็ไปรอเปิดโคโรโบก็ได้นะครับเพราะว่ามีคริสต์มาสพ่วงด้วยนะอันนี้คือในส่วนของเกียร์ครับส่วนเพิ่มเรทนะครับบราวโยมทูตกับเกียร์อาวุธกบเนี่ยจะมาในวันศุกร์ที่24ใครอยากจะเปิดนะครับรูบี้หมดตกกระช่างหมดขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มคำคุ้มครับตอนนี้ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะคนติดตามเพจกว่า 160,000 คนครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเกมเรนเจอร์เติมถูกมีแค่ iOS นะครับแต่ว่า Android เนี่ยถ้าอยากเติมก็ต้องไปหา iPhone iPad นะมาเปิดกาชามากดรับรูบี้กันนะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับใครอยากเติมนะสอบถามคิวก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นเจ้าใหญ่คิวเติมอาจจะเยอะนิดนึงนะต้องสอบถามนิดนึงครับใครไปเติมเรียบร้อยฝากบุญหนึ่งที่เพจนิดนึงนะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มมอมคุ้มชอบก็จัดได้เลยจะเติมตุนหรือเติมเปิดต้องรีบเลยนะเดือนหน้าโคโรโบเรนเจอร์นะครับคลิปเมื่อเช้านะครับก็บอกแสงโคโรโบครั้งที่1ไปดูกันได้เลยนะครับใครสนใจไปเติมนะมารู้จอบก็ไปตามลิงก์เลยนะครับโอเควันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามมาหลายคนมากว่าสรุปตัวเนี้ยมันเก่งมันดีมันต้องตามล่าไหมผมมองว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนคือเรนเจอร์รีวิวไปแล้วว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นโหดครบเครื่องสุดๆคือมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่คราวนี้ด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันเป็นแสงมืดของตัวเกมมันอาจจะเก่งขึ้นไปได้อีกจุดอ่อนที่รีวิวไปแล้วแบบเฮ้ยเห็นจุดอ่อนอยู่มันอาจจะโหดขึ้นมาได้ครับในอดีตก็มีหลายตัวอยู่กันนะที่เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาทดสอบใช้งานโหมดอื่นๆผมมองว่าใช้งานโหมดอื่นๆก็ดีนะครับด่านยากอย่างนี้นะครับใช้ได้ดีแน่นอนครับเพราะว่าสกิลใบนะครับแล้วก็ซัมมอนนะครับหอคอยนะครับหอคอยก็น่าใช้ด่านยากนี่คือช่วยได้ชัดเจนมากนะหอคอยก็ช่วยได้อยู่เหมือนกันผมนำไปเล่นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ PVP แน่นอนนะครับมีคอมโบด้วยนะก็คือแร่หนืดนั่นเองนะครับแล้วก็กีวอคือใช้ดีแต่วันนี้กีวอยังไม่เปิดนะก็ยังไม่ได้ทดสอบครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนดาเมจเงี้ยมันอาจจะไม่ได้หนักมากแต่จริงๆก็มีความแรงอยู่ประมาณนึงนะเมื่อเทียบกับดาเมจของเรนเจอร์สายพลังครับนะครับตำแหน่งยืนมันอาจจะไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็ถือว่าแอบมีความคือก็ไม่ได้ถึงขั้นเปราะขนาดนั้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าอยู่ในลีกที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ยมันก็ไม่ได้เปราะนะเล่นเป็นทีมคือไม่เปราะเลยนะครับแต่ว่าถ้าทดสอบเดียวๆเนี่ยเราก็แอบเห็นความเปราะบางอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นคือสกิลนี้นะดาเมจทะลุครับใบนี่คือใบชัดเจนมากครับแล้วก็ซัมมอนซัมมอนค่อนข้างจะป่วนซัมมอนถือว่าป่วนเลยนะครับส่วนบัฟแม้ว่าจะไม่บัฟหน้าป้อมเพราะว่าเขาเอื้อความสามารถอันนี้นะครับบาเดียสมบูรณ์แบบนะเขาเลยให้บัฟเนี่ยมันบัฟที่ตำแหน่งยืนครับคอมโบร่าหนืดทำคลิปละ2คลิปนะบอกเลยว่ามันเป็นคอมโบทางที่แบบเจอแล้วมีปัญหานะส่วนความสามารถ9ดาวตัวนี้เนี่ยผมแนะนำว่าขึ้น9ดาวจะดีใช้เวล160ก็ได้นะครับคือถ้าเป็นลาสต์แท็กเนี่ยแล้วติดเป็นซัมมอนโอ้โหซัมมอนขึ้นมาเป็นป่าช้าเลยได้อยู่เหมือนกันนะร่างโคลนก็ส่งเสริมนะครับในส่วนของความสามารถแร่หนืดหรือแบบทำให้เรนเจอร์ออกมาเยอะครับพรีชีพตายแล้วก็ไปฆ่าศัตรูครับคือเดือนนี้เนี่ยสมมุติผมขึ้นเป็น9ดาวแร่มันถือว่าไม่ได้เยอะมากนะผมใช้ลดแร่1จุดกับบัฟของเดือนเนี่ยเดือนนี้ก็จะสบายสบายหน่อยแต่เดี๋ยวอีกเดือนนึงก็ต้องลดแร่เยอะสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะนะครับอันนี้มีคนถามว่าสรุปมันข้ามหรือไม่ข้ามครับคือขึ้นอยู่กับคำนิยาม
ครับคือมันไม่มีใครตั้งคำนิยามว่าข้ามคืออะไรครับด้วยความที่ว่าการข้ามของเรนเจอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ข้าม50จุดข้าม100จุดก็คือข้ามข้างหน้าไปนิดนึงนะครับกับข้าม2ก็คือแบบเพิ่มไปทีแบบเป็น100กว่าจุด200จุดหรือข้ามหลังนี้นะนะครับคือเรนเจอร์นะครับสกิล1เนี่ยดาเมจมันนะครับเดี๋ยวผมจัดทีมนิดนึงนะคือดาเมจของมันเนี่ย360จุดเท่านั้นครับคือไม่ได้กว้างเลยเอาจริงไม่ได้กว้างอะไรเลยครับแต่พอเป็นข้ามปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่ามันไปโดนเรนเจอร์ในตำแหน่งข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมต้องทดสอบด่านนี้จะเห็นชัดกว่านะครับคือเป็นด่านที่ระยะค่อนข้างจะยาวนะครับระยะค่อนข้างจะยาวมากฉะนั้นเนี่ยการที่ไปโดนเรนเจอร์ข้างหลังนะไม่ว่าจะเป็นดาเมจหรือเป็นใบ้นะครับอันนี้จะเห็นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมลดแร่แบบเบามากลดแร่ไป17เปอร์นะครับจากเกียร์รองเท้าเรียวหนาดนะครับกับบัฟเดือนนะนี่เขาเอื้อความสามารถนะครับเขาก็เลยทำให้มันไม่บัฟหน้าป้อมนะครับนี่เดี๋ยวดูครับว่ามันจะมีการข้ามคือ360เนี่ยจริงๆนะมันจะโดนแค่แบบเนี่ยดูนะไอ้ตัวไกลๆเห็นไหมอย่างเงี้ยคือข้ามเพียงแต่ว่าอัลกอริทึมการข้ามแต่ละตัวเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอัลกอริทึมบางตัวเนี่ยคือมันข้ามตลอดเวลาบางตัวจะข้ามเมื่อโดนประชิดนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือข้ามเนี่ยมากนี่อย่างเงี้ยคือ PVP เนี่ยระยะแบบเนี้ยมันประมาณตั้ง500จุดได้อยู่เหมือนกันนะที่มีการโดนดาเมจและโดนสกิลใบ้นะครับฉะนั้นเนี่ยสกิลหวังผลได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมนำไปเล่นด่านยากให้ดูครับไอดีลึกลับนะครับก็อาจจะค่อยๆเล่นนะเดี๋ยวผมจัดด้วยทีมนี้เดี๋ยวดูกันครับคือมันช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะคือซัมมอนนะครับคือทีมนี้ของผมเนี่ยมันอาจจะผ่านได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรสักเท่าไหร่นะแต่ดูครับสกิลใบ้ครับติดดีมากเพราะว่าผมใช้รีเซ็ต2ตัวแต่ว่าดาวินชีก็มีใบ้เหมือนกันนะแต่ว่าคือมันขึ้นใบ้ทีแบบเนี้ยแต่ตัวดาวินชีออกมาไม่เยอะนะครับก็ดูกันเอาแล้วกันนะนี่ครับว่ามันใบ้ค่อนข้างจะเถื่อนมากๆนี่เถื่อนเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแล้วกันเอาดาวินชีออกดีกว่าจะได้เห็นนะครับว่าใบ้เนี่ยมันเหมือนเป็นสกิลปิดทองหลังพระอยู่เหมือนกันนะคือศัตรูเนี่ยมันอาจจะเดินได้ตีธรรมดาได้นะครับตีธรรมดาติดคริได้นะแต่ว่าใบ้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรนเจอร์เนี่ยหยุดออกสกิลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าดาวินชีนะครับในบทนี้เนี่ยถือว่าช่วยได้ดีนะครับนี่เลยเดี๋ยวก่อนนะไอดีนี้ผมมีโคโมนี่เศรษฐีไหมน่าจะมีเดี๋ยวนำมาเล่นให้ดูกันนะครับว่าใบ้เนี่ยซัมมอนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะซัมมอนถ้าเป็น PVP เนี่ยคือซัมมอนมันกันพายุด้วยนะครับนะครับซัมมอนมันก็เลยถือว่าค่อนข้างจะปวดนะครับแล้วก็ซัมมอนก็ถือว่าค่อนข้างจะมีความถึกอยู่ประมาณนึงเลยนะครับที่สำคัญคือความสามารถนะความสามารถไฮเปอร์นะครับแร่หนืดเป็นคอมโบที่เจ๋งมากครับแล้วก็ความสามารถ9ดาวอย่างที่ทำคลิปบอกให้ดูไปแล้วนะครับว่าการขึ้นเป็น9ดาวเนี่ยแน่นอนครับเรนเจอร์จะปล่อยตัวช้าลงนิดนึงครับแล้วก็แร่ธาตุใช้เยอะมากขึ้นนะครับก็ต้องดูก่อนว่าได้คุ้มเสียไหมหรือมีเกียร์ซัพพอร์ตไหมถ้าเกิดพร้อมก็จัดได้เลยนะครับอย่างไอดีนี้ทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับว่าขึ้น9ดาวรวดเดียว4ตัวนะครับไม่ได้เล่นยากขึ้นแต่อย่างใดนะนะครับเพราะว่าคือมันก็ฆ่าศัตรูได้อะแรกก็มีมาปล่อยตัวนะครับดูครับฆ่าศัตรูได้สบายๆเอาให้จบก่อนดูนะว่าก๊อปปี้นะครับตรงนี้มันคือค่อนข้างจะตึงอยู่เหมือนกันโอ้โหดาวินชีครับมือถืออาจจะระเบิดได้ต้องระวังนะคือมันไม่ข้ามไปกระทืบป้อมนาทีหนึ่งเอเรนพี่เอ้ยเอเรนเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไหมจริงๆเอเรนเนี่ยมันมักจะข้ามไปกระทืบป้อมอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมปลดก่อนปลดออโต้ปลดคูณ2ก่อนดูนะครับมือถือนะนะครับ BGM กับเอฟเฟกต์ปิดได้ปิดเลยนะอันนี้เอาตรงๆนะไม่งั้นอันนี้คือค้างและเล่นไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าซัมมอนลูกไฟพอมันขวางศัตรูปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยข้อดีนะข้อดีของซัมมอนแบบนี้นะครับว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่รับดาเมจรับดาเมจแล้วกองหลังของเราเนี่ยมันจะยืนได้นะครับไม่เอาละน่าจะมีอาการค้างครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนิดนึงขอเปลี่ยนตัวเรนเจอร์ดีกว่านะ
โอ้โหเรียกได้ว่าตึงเปรี้ยเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอัลเบโดแล้วกันนะอัลเบโดนะครับแล้วก็ตัวก๊อปปี้อ่ะโหมดนี้ถือว่าค่อนข้างจะสำคัญอ่ะผมเปลี่ยนตัวนะเพื่อที่จะให้ดูครับว่าสกิลใบ้นะครับติดแบบดีมากๆนะครับคือถ้าเกิดคนเล่นมานานจะรู้เลยว่าเมตาทางสกิลใบ้เนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆครับตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยปัจจุบันนะคนจะมองไปที่ทางอื่นนะครับสตันเปลี่ยนร่างนะครับอาจจะแบบว่าเฮ้ยมันดูชัดเจนกว่าศัตรูทำอะไรไม่ได้เลยดูครับว่านี่ครับนะครับนี่เอาดาวินชีออกไปแล้วครับแสดงว่าใบ้นะครับมาจากตัวนี้พึบๆเลยนะครับแล้วก็ติดค่อนข้างจะแม่นผมไม่มีเกียร์โดนแน่นอนนะอย่างที่บอกครับว่าหมวดพวกนี้มันติดแม่นอยู่แล้วครับส่วน PP ก็ขึ้นอยู่กับศัตรูนะเรื่องของการใส่เกียร์เรื่องของค่าแฝงครับเรื่องของธาตุต่างๆมีผลหมดคือมันไม่มีหลักสูตรรายละเอียดรายตัวนะครับว่ามันจะต้องแบบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นให้รู้ทฤษฎีพื้นฐานก่อนถ้าเจออะไรที่ต้องเหนือจากนั้นก็อาจจะแบบเป็นบั๊กเป็นเรื่องที่แปลกอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวดูครับเบื้องต้นครับนี่ครับซัมมอนขวางเอาไว้ข้างหลังก็สร้างกลุ่มครับใช้โคนิเศรษฐีก็จะก๊อปปี้เบาๆหน่อยไม่ได้เถื่อนเหมือนดาวินชีสาเหตุเพราะว่าเอาอัลกอริทึมหลักของดาวินชีเนี่ยมันคือก๊อปปี้เข้าตำแหน่งปุ๊บก๊อปปี้อย่างเดียวครับเป็นสกิลที่ออกเป็นหลักนะมันก็เลยถือว่าเป็นตัวก๊อปปี้ที่ใช้งานได้ดีที่สุดในเกมไลน์เดนเจอร์นะครับผมสลับเป็นอัลเบโดนะอันนี้จบได้โอเคจบได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่นำไปช่วยด่านยากสมมุติเราไม่มีตัวลำนำหรือมีลำนำบางด่านเนี่ยมันอาจจะแบบเฮ้ยก็ยังตึงมืออยู่นะนะครับเรนเจอร์ตัวนี้ถือว่าเอาไปช่วยซัพพอร์ตได้นะครับก็คือซัมมอนนั่นแหละหลักๆนะซัมมอนกับสกิลใบ้นะครับที่ค่อนข้างจะช่วยได้ดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะว่าเมื่อนะครับปล่อยตัวมาครับติดความสามารถครับส่วนโบนัสป้อมเห็นมีคนนึกว่าโบนัสมันขึ้นจากเรนเจอร์ตัวไหนขึ้นจากป้อมนะอันนี้มาจากความสามารถของอัลเบโดนะครับถ้าใช้อัลเบโดปุ๊บเนี่ยป้อมมันก็จะยิงโบนัสขีปนาวุธนะครับโอ้โหด่านนี้มีบัคดาเมจไหมเนี่ยป้อมนะครับเฮอร์รี่อัพตู้มไปเลยไหมลดมาหน่อยไหมลดอยู่โอเคน่าจะจบได้นะโอ้โหก็หนักอยู่ก็ยังหนักอยู่นะในส่วนของแรงกระตุกนะครับฉะนั้นเนี่ยด่านพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาตรงนี้นะคือบางทีเนี่ยมันต้องยื้อกันนานครับเพราะว่าศัตรูมันเรียกได้ว่าเถื่อนครับเอาเบโดมาช่วยหน่อยนะวันนี้คือผมเล่นให้ดูนะว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีตัวดาเมจหลักๆนะครับไม่มีตัวดาเมจหลักๆใช้ได้นะด่านตรงนี้ผมจะเน้นตัวป่วนเป็นหลักครับด่านยากครับอ่ะพอดีกว่านะเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ผ่านด่านใหม่นะครับเดี๋ยวลองเล่นหอคอยดูนะครับมาหอคอยครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะจัดโดยเรนเจอร์มีแต่ประเภทพลังเรามีพลังพอดีครับจัดมาพลังมีเกียร์ไหมโอลิเวอร์เอามาเกียร์นี้เปลี่ยนนะเกียร์นี้เปลี่ยนสลับดอกกันนะครับมาครับมาโอเคพลังนะครับเดี๋ยวดูกันครับว่ามันจะช่วยได้แค่ไหนนะครับด่าน118ไปครับคือดาเมจถ้ามันชนะธาตุเนี่ยมันก็ช่วยทำดาเมจได้นะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะไปข้างบนครับแร่อาจจะตึงๆนิดนึงนะแร่นะครับเพราะว่าผมลดแร่ได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวดูข้างบนครับตรงกลางโอ้โหตรงกลางไหวไหมแต่ดูข้างบนครับข้างบนนี่ดาเมจจัดการได้สบายเลยนะตรงกลางเรียกมาช่วยหน่อยข้างล่างโอ้โหตรงกลางนี่ต้องช่วยเยอะเลยครับข้างบนนี่เติมไปครับถามว่าแร่เยอะมีปัญหาไม่มีอยู่แล้วครับคือด่านตรงนี้ผมจะเน้นเรนเจอร์ลดแร่เยอะๆตนิดนึงนะคืออาจจะต้องลดเยอะกว่าใน PVP คืออย่าง PVP เนี่ยเราอาจจะต้องให้มันมีความสมดุลนิดนึงสาเหตุเพราะว่า
PVP น่ะคือถ้าเกิดใส่แบบเปราะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่ะเกือบชนะอยู่อ่ะข้างล่างนะอย่างนี้ครับก็อาจจะต้องไปปรับเกียร์นิดนึงนะคือเกียร์เนี่ยผมใส่เกียร์รถแรกน้อยไปหน่อยนะครับคือโหมดตรงนี้ช่วยได้แน่นอนนะแต่ว่าเรนเจอร์ทั้งทีมเนี่ยแร่มันจะค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะส่วน PVP ครับแน่นอนนะครับถ้ามีคอมโบหรือว่าการใช้งานแบบช่วยครับมีตัวช่วยนะก็เรียกได้ว่าช่วยเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมเจอทีมตึงๆเลยงั้นนะนะครับอ่ะใครอยากได้นะก็ตัดสินใจนะครับผมมองว่าเวล140เนี่ยก็เอามาใบ้กับสร้างซัมมอนก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับหลักๆอย่างที่บอกนะด่านยากนะครับหอคอยเพราะว่าแน่นอนเผื่อเราเล่นด่านที่มันต้องใช้พลังล้วนครับมันก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าบางด่านเนี่ยเขาห้ามใช้แสงครับก็ไปใช้มืดได้ครับนี่เจอทีมตึงๆครับดูครับว่าความป่วนนะครับนี่โดนใบ้นะครับดูซัมมอนหน่อยมองไม่เห็นซัมมอนเลยครับนี่นี่ซัมมอนโผล่มาแล้วครับคือซัมมอนไปขวางไว้เนี่ยโอเคนะครับคืออย่างที่บอกนะอย่างน้อยๆก็ช่วยเอาไว้ซับดาเมจนะครับข้อดีนะของซัมมอนนะครับแล้วก็กันพายุดูครับว่าเนี่ยกันพายุนะเนี่ยเห็นป่ะนี่คือข้อดีมากๆครับของซัมมอนที่มันกันพายุได้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าสมมุติกำลังยื้อๆตึงๆอยู่ศัตรูจะอัดป้อมเราอย่างนี้นะครับแล้วมีซัมมอนขวางอยู่อัดป้อมไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมนะครับข้อดีมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเรนเจอร์ก็ต้องพูดตรงๆว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหโหดมากๆโหดขั้นสุดไม่มีไม่ได้นะครับแต่ว่าภาพรวมนะมันใช้คอมโบได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสกิลได้เยอะแล้วก็หลากหลายโหมดนั้นถือว่าเป็นเรนเจอร์ตัวที่ดีนะแล้วเบื้องต้นเนี่ยเรนเจอร์ใช้แร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยนะจะใช้เป็นไฮเปอร์แม็กหรือเวล140หรือจะขึ้นเป็น9ดาวอันนี้ตัดสินใจเอาเลยนะครับตามสภาพทีมของตัวเองครับตามกบที่มีด้วยนะตามเกียร์ก็ด้วยนะหลากหลายอย่างครับมีผลทั้งหมดในการนำมาตัดสินใจนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรนเจอร์ผมแนะนำนะว่าแบบไอ้แบ่งเปิดใช้คำว่าแบ่งเปิดก็ได้เพราะว่าเป้าหมายโคโรโบก็รออยู่นะของผมก็เดี๋ยววันศุกร์ผมก็เปิดนะไม่ใช่ว่าไม่เปิดนะไอดีที่อยากได้นะทั้งคอมโบใช้งานเฉพาะทางนะผมก็เปิดหาอย่างแน่นอนแต่ว่าก็จะไม่บู๊ทะลุดูดันเปิดหมดเพราะว่าโคโรโบก็รออยู่นะส่วนบอกแสไปดูคลิปเมื่อเช้าวันนี้ลงไปแล้วนะก็ไปดูกันได้ครับใครอยากได้เรนเจอร์นะจะรอเพิ่มเลยหรือจะเปิดเลยครับดูวิหมดตัวกระช่างบทนะขอแนะนำรัฐเติมเกมร้านนี้ครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มความคุ้มครับตอนนี้ปลอดภัยมาจะได้นะคนติดตามเพจกว่า 160,000 คนครับร้านบาร์ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับเติมถูกในเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS ใครอยากเติมถูกนะ Android หา iPhone iPad มาเปิดกระช่างกดรับรูบี้กันเอานะครับแพ็คเกจกดรับได้เลยนะครับแต่ว่ารูบี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้ iOS นะครับไปกดรับรูบี้นะครับเพราะว่ารูบี้มันแยกระบบนะครับตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยจะตอบถามคิวเนี่ยสอบถามที่ร้านค้าก่อนเพราะว่าคนเติมค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะใครสนใจครับไปเติมได้ครับเติมเรียบร้อยแล้วฝากโบนึงที่เพจนิดนึงเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมารู้ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มท็อปก็จัดประหยัดทำไมครับเติมตุนเติมเปิดรีบเลยนะครับเอาวันศุกร์เพิ่มเลทนะก็ไปเปิดกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้ได้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ